ร้านตัดผมค่ะวันนี้พาเข้ามาชมในห้างหลังโควิด19ช็อปก็เริ่มเปิดช่วงนี้เข้าซัมเมอร์แล้วค่ะขึ้นชั้นขึ้นเชลหมดแล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งทานอาหารดูฟุตบอลสนามเด็กเล่นก็ปิดมีน้ำยาล้างมือจะเป็นแบบทุกคนก็ยังให้ความสนใจในความสะอาดอยู่นะคะน้ำมีถังขยะอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีเจลล้างก็สามารถที่จะกดใช้ได้เลยร้านหลายๆร้านก็ยังปิดอยู่ทุกร้านก็จะมีนะคะที่กดเจลล้างมือที่นั่งก็ปิดไปหลายโซนหลังจากไม่ได้ออกมานานคนก็จะนั่งชิคนั่งชิลที่นั่งก็ปิดไปหลายโซนเซียพิซซ่านะคะร้านนี้พิซซ่าอร่อยช็อปไอศกรีมก็ปิดช็อปอาหารตรงนั้นก็ปิดเอติก้านี่เป็นรู้สึกจะเป็นของช็อปสเปนหรือเปล่าอาหารมี
ีข้าวเพนล่าเพนล่าสเปนแชมเปียร์ดีน่าสปอตตินี่สปอตตินี่ตรงนู้นนะคะก็จะเป็นเป็นพิซซ่าบรรยากาศภายในห้างไปรื่นชิคๆก็ยังมาทานอาหารกันอยู่จะเป็นทางประตูออกอีกทางหนึ่งนะคะฉุกเฉินแล้วก็ห้องน้ำร้านแว่นตาคาสโดเนียเป็นร้านชุดว่ายน้ำถุงน่องช่วงหน้าร้อนจะขายดีมากแม็กนะคะร้านแม็กเป็นพวกเครื่องสำอางก็จะมีเจลล้างมือให้ก่อนเข้าร้านทุกที่นะคะที่นั่งชิคนั่งชิลนั่งเล่นมีที่ชาร์จแบตให้เรียบร้อยแม็กก็ร้านใหญ่โตช็อปอิตาลีตรงนี้ก็กำลังรีโนเวทใหม่นะคะร้านของ Nike ปิดไปหลายร้านอยู่เหมือนกันค่ะมีทีมของบริษัท Mac & Co.เสื้อผ้าของแมคแอนโคน่ารักนี่เป็นช็อปเด็กค่ะชิโคล่าร้านนี้ก็กระเป๋าน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะคะของแบรนด์เองทั้งนั้นเลยรวมๆกันอยู่ตรงนี้ Samsonite ของเกสของลุยโจอันดอล่าค่ะเป็นร้านเครื่องประดับเป็นของฝากของขวัญได้หมดร้านนี้รีไวใครอยากได้ยินดีๆก็ที่รีวายนะคะร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งคุณสามีหาร้านกาแฟตอนเย็นๆปกติจะต้องผู้คนจะชอบมาทานอะพาริติโวกันนะคะเพื่อนแบร์คอมบิเพอร์นะคะ OVS ก็ยังมีอีกหลายๆร้านอยู่ฝั่งโน้นเรายังเดินไปไม่ถึงวันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูว่าบรรยากาศในห้างตอนนี้เป็นยังไงเปิดนะคะตอนนี้ประมาณเกือบ2 ทุ่มแล้วค่ะห้างก็ยังเปิดก็จะมีป้ายบอกเตือนแล้วก็จะมีเจลล้างมือให้ก่อนเข้าผู้คนก็จะนั่งชิคนั่งชิลจะมีป้ายเตือนบอกทุกอย่างนะคะว่าอะไรบ้างมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์ภายในร้านจะติดเป็นโซนแล้วก็จะมีสำหรับอันนี้ก็จะให้ชมสำหรับโซนนี้ก่อนนะคะโซนด้านหน้าเรายังไม่ได้ไปโซนด้านหลังมันจะมีโซนด้านหลังอีกนะคะวันนี้เราก็จะให้ดูบรรยากาศสำหรับวันหยุด
ร้านนี้ก็ร้านใหญ่อยู่เหมือนกันเสื้อผ้าน่ารักเป็นแบบชิคๆนี้ก็จะเป็นทางเข้าหรือประตูออกอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าจะมีทางเข้าอยู่สองทางใหญ่ซาร่าโฮมตรงนี้ก็จะเป็นที่ฝากหมวกกันน็อกนะคะใครมาก็ฝากหมวกกันน็อกตรงนี้ได้คือกดรหัสแล้วก็ทางเข้าอีกทางนึงลานจอดรถด้านนอกแล้วก็ชั้นใต้ดิน